คนจะแซวกันเยอะมากเอ้ยแคทริยาแคทริยามาสีอ๋อมาสีชื่อแม่ค่ะก็เป็นคนที่แอดลิบไม่ได้พี่ท็อปก็มาซะเป็นชุดเลยแค่กับจับก็โอเคนะคะโอเคกว่าจะดีไซน์มาได้นะโอ้โหแบบอะไรกันกับไม่รู้แบบอะไรอย่างติดการพนันจนแบบตัวเองเริ่มแบบล้มเหลวผู้กินกับแล้ววันนี้รายการผู้กินกับนะครับก็ดีใจมากเลยที่ได้คิวนางเอกคิวยากละครเยอะจริงๆนะฮะแคทริยาอังกฤษสวัสดีครับมาพูดคุยกับเรานะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติผู้กินกับนะครับมาพูดคุยกันซึ่งอยู่ในกองเราไม่ค่อยได้คุยตื่นเต้นใช่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 แต่แบบของพี่อยู่หน้ามอนิเตอร์อย่างเดียวเลยแล้วแบบไม่ได้เจอเลยแบบถ่ายทันโอ้ยจะปิดโลเต็มที่แล้วแล้วแคทก็แบบว่าซีนอารมณ์ทุกซีนอะไรเงี้ยแล้วก็ซีนที่ต้องเขาเรียกอะไรแสดงต้องใช้สมาธิอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเลยไม่ค่อยพูดคุยกับใครอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าท่องบทแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวจะต้องเข้าฉากก็ต้องซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอออกจากฉากนั้นปุ๊บอ่ะฉากอะไรต่อค่ะตลอดเลยมันรีบกันทุกคนใช่ใช่คำถามแรกกันเลยดีกว่า okay. นะครับให้แกเป็นคนจับฉลากคำถามอ่านเลยว่าถามว่าไงแคทริยามาลาสีมันเกี่ยวข้องอะไรกับแคทริยามาลาสีจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือไม่ค่อยมีคนรู้นะแต่ก็คือแบบคือเท่าที่ได้ยินมาเท่าที่ได้ฟังมาเนี่ยคือก็จะชื่อนี้เนี่ยคือมันจะเป็นชื่อของแคทกับคุณแม่ชื่อมาลาสีใช่แล้วก็คือไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าจะมีชื่อนี้ที่คนจะรู้จักใช่ค่ะศิลปินคนหนึ่งแล้วก็เหมือนเอาชื่อของแคทกับคุณแม่ใช่ค่ะไม่เชื่อว่าอามหรอกแต่ก็คือเอาชื่อของแคทกับคุณแม่มาผสมกันอะไรเงี้ยเป็นแคทริยามาราศีเป็นวิธีคิดของเขาในยุคนั้นไม่ทราบว่ามาจากไหนไม่รู้ความคิดของเขาแบบทำไมถึงคิดแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะมีกำลังดังอะไรป่ะด้วยค่ะตอนนั้นก็คือเข้าวงการใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งแบบหลังจากที่ได้รู้จักกันก็คือเหมือนไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงอะค่ะแล้วก็ไม่ก็เลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นชื่อแม่กับแคททำไมไม่รู้เพราะฉะนั้นคนจะแซวกันเยอะมากเอ้ยแคทริยามาสีอ๋อมาสีชื่อแม่ค่ะคำถามต่อไป1 ในละครสารพัดช่องอ๋อนี่ก็เป็นอย่างนึงเนาะที่น่าสนใจว่าแคทนี่ถือว่าเล่นทุกช่องเลยทุกช่องเลยค่ะตั้งแต่แรกเลยค่ะน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นดารารุ่นแรกๆที่ไม่เซ็นสัญญากับช่องแล้วคือทุกคนก็จะเฮ้ยมันก็ต้องเซ็นดิไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่มีงานทำไม่เกี่ยวคือเราเป็นคนที่แบบตั้งใจในการทำงานแล้วเราเชื่อในฝีมือของตัวเองว่าเราเล่นได้หลายบทบาทแล้วถ้าเกิดว่าเราเซ็นสัญญากับช่องใดช่องหนึ่งเราก็หมดโอกาสกับช่องอื่นๆที่อาจจะมีบทที่แบบดีๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่จำได้หรือว่าประทับใจที่สุดตั้งแต่เล่นมาทุกเรื่องลุ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่อันที่แบบคนจะพูดถึงคนเยอะสุดก็น่าจะเป็นจ่าน้อยในตะเกียงแก้วเพราะนั้นมันเป็นแบบซีจีรุ่นแรกๆเลยคนจะเห็นแล้วเด็กๆเอ้ยก็ชอบดูผู้ใหญ่เองก็ชอบดูใช่แล้วมันกลายเป็นแบบว่าไม่โมดใช่ซีนี่อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบอุ้ยซีนี่หายตัวไปแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดูแล้วแบบพิเศษดูพิเศษมากว่าแบบสาวคนนี้อยู่ในตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเล่นแล้วชอบนะเล่นแล้วติดนะชอบมากออกพร้อมอัลบั้มพอดีมั้ยหลังอัลบั้มนิดนึงอะค่ะ2002ราตรีใช่แล้วเรื่องแรกเลยที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นแบบว่าตัวที่เรียกอะไรอยู่ฝ่ายตรงข้ามนางเอกเพลิงรักไฟมารอันนี้คือใช่ค่ะอันนั้นคือแบบไม่ได้ร้ายแต่ก็คือเหมือนแบบว่าทำเพราะความรักกับช่อง3เว้นไม่นานแค่ไหนที่กลับมาเล่นจำไม่ได้อะจำไม่ได้แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยมาเล่นน้ำผึ้งขมน้ำผึ้งขมใช่เล่นเป็นโรสใช่ค่ะตัวสำคัญของเรื่องเหมือนกันนี่เป็นจุดกำเนิดทำให้เกิดตำนานน้ำผึ้งขมขึ้นมาใช่รับเรื่องนี้เพราะอะไรมันท้าทายความสามารถอีกเพราะว่าคือเราไม่ได้คือถามว่าเคยเล่นแบบ
เมาๆบ้างไหมก็มีบ้างแบบเป็นบางฉากแต่เรื่องนี้นี่คือแบบเมาเมาทั้งเมาเมาเมาบ้างเลยคือแบบชีวิตมีแต่เราอะไรเงี้ยมีแต่แบบมีแต่ความเมาแล้วแบบติดการพนันจนแบบตัวเองเริ่มแบบล้มเหลวครอบครัวก็ล้มเหลวคือด้วยฝีมือของตัวเองอ่ะคือโทษใครไม่ได้อ่ะแล้วก็แบบคือมีแต่สิ่งดีๆอยู่รอบข้างอยู่รอบด้านเราแม้กระทั่งแฟนก็ดีผู้ชายที่มารักเราก็เป็นคนดีแต่เรากลับไปทำให้เขาเสียใจด้วยความทะเยอทะยานของตัวเองอีกก็คือแบบเจอครอบครัวที่รวยอ่ะอุ๊ยฉันแต่งงานเข้าครอบครัวนี้นี่ฉันก็สุขสบายไปตลอดชาติเลยอะไรอย่างงี้แต่กับกลายเป็นว่าเราทำให้คนรอบข้างเราเสียใจทุกคนแม้กระทั่งลูกของตัวเองสามีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดความแย่ในชีวิตของตัวใช่คือจริงๆมีของดีอยู่แล้วแต่ไปมองสิ่งอื่นที่รู้สึกว่าเฮ้ยดีกว่าก็เลยทิ้งตรงนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะอ้าวไม่ใช่นี่หว่าจะกลับไปเอาของเดิมก็ไม่ได้แล้วต้องไปต่อใช่นี่คือชีวิตของโรสเล่นยากแค่ไหนเพราะว่าปกติน่าจะเห็นร้ายจะเป็นร้ายแบบคุณหญิงนิ่งๆช่องนู้นช่องนี้เนาะยิ่งยากกว่าใช่เพราะใช้อินเนอร์เยอะแต่อันนี้นี่คือแบบเออเราจะทำยังไงให้ออกมาแล้วมันดูไม่เฟกคือออกมาไม่พยายามไปคือไม่ใช่คือเมาเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เมาได้อีกแบบหลายแบบมากคือเฟกก็ได้หรือแบบคือไม่อยากจะให้มันดูแล้วแบบมันไม่เมาจริงแต่มันดูแบบเมาแล้วมันไม่จริงแต่ก็พยายามจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ยากตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ไอ้ช่วงที่จะต้องด่ากับพี่ท็อปอันนั้นเขาบอกว่าอันนั้นนี่คือแบบคิดบทสดก็เป็นคนที่แอดลิบไม่ได้พี่ท็อปก็มาซะเป็นชุดเลยแค่กับไม่แล้วที่สำคัญโรสมันต้องหยาบคายไงแล้วว่าบอกว่าอย่างแคทเองก็นึกไม่ออกว่าที่จะหยาบคายอย่างแล้วเราก็ไม่ค่อยหยาบคายด้วยกันแล้วแบบพอเจอพี่ท็อปมาแบบแล้วก็เถียงก็ไม่ทันเนาะนั่นแหละเถียงไม่ทันแต่พุ่งกลับก็แบบว่าอยากได้อยากได้เถียงเถียงเถียงคือมันเพราะว่าสุดท้ายมันต้องแบบว่าสร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้างใช่ใช่สามีลูกอะไรเงี้ยแต่สองคนก็จะบอกว่าพยายามเห็นแล้วเอาอีกให้ตัดมาสนุกซีนนั้นสนุกมากนะคะไม่อยากเห็นอยากดูต้องขายของก่อนคุณผู้ชมต้องรอดูละครนะฮะก็ตัวโรสเองที่ดีไซน์เอาไว้มีทั้งภาคสวยเวลาบอกว่าเขาไม่เมาใช่ไหมเวลาเมาเนี่ยก็เหมือนเมาแบบว่าเสียสภาพไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ดูแคทในรูปแบบที่มีทั้งสวยและโสมได้พังในเรื่องเดียวกันนะปกติจะเห็นสวยก็สวยไปเลยสวยไปเลยใช่พังก็พังไปเลยแต่เรื่องนี้มีผสมกันเร็วๆนี้ได้ดูแน่นอนเฮ้ยป๊าPrincess of Dan เป็นฉายาเลยเนาะใช่ได้มายังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะเขาตั้งว่าเป็น Queen of Dan แล้วแค่ก็แบบเฮ้ยไม่ได้สิพี่ตินาคือ Queen of Dan เขาก็มาก่อนแม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าขอเป็นน้องสาวก็แล้วกันขอเป็น Princess แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบจะมาแนวเต้นแบบเต้นกระหน่ำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลังจากยุคของพี่ตินาเนี่ยก็คือแบบเต้นแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่าที่จำได้ไม่มีจนมาถึงตัวแคทเองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเต้นแบบเป็นรูทีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต้นด้วยร้องด้วยอะไรแบบนั้นเลยเต้นด้วยร้องด้วยแล้วก็ตีลังกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือยอมรับเลยว่าตอนนั้นในยุคนั้นก็คือ Britney Spears เป็นไอดอลเลยคือเห็นแล้วแบบฉันเหมือนเขาอะคือฉันก็เต้นแนวเดียวกับเขาฉันก็ยิมนาสติกเหมือนเขาฉันก็ตีลังกาเหมือนเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขาบอกก็ไม่มีนะในแบบศิลปินที่แบบตีลังกาคนเต้นก็หอบนะร้องไม่ได้อะหรือร้องก็ต้องร้องอย่างเดียวอะใช่ใช่ค่ะเขาก็เลยแบบว่าก็ควีนออฟแดนบอกไม่เป็นน้องสาวก็เป็นพรินเซสออฟแดนไปมีการให้เกียรติกันอีกเอาแน่นอนพี่ตินาเขามาก่อนเขาสร้างตำนานนะฮะเขาสร้างภาพแบบศิลปินที่เต้นอะไรอย่างงี้ขึ้นมาก็เลยแบบว่ายอมเลยค่ะแม่เลยยกให้เป็นแม่ใช่ค่ะของการแดนซ์เราเป็นพรินเซสเป็นพรินเซสเป็นน้องสาวอัลบั้มแรกเลยเพลงที่เปิดตัวมาเนี่ย
พลงอะไรนะฮะ Cat Around the Clock มี TikTok กับโอเคนะคะ2เพลงโอเคนะคะนี่ทุกวันนี้ไอ้สิงยังร้องเลยขายดีเลยค่ะเออบอกว่าโอเคเป็นงานที่คือแบบว่าไม่ปฏิเสธเลยโอเคอย่างเดียวโอเคใช่โอเคนะคะแบบมาเจอกันโอเคนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมายังไงมันมายังไงเพลงนี้คือเขาอยากได้อะไรที่มันแบบติดหูง่ายคือแบบติดหูแล้วก็ฟังง่ายแล้วก็แบบคือสบายๆชิลๆคือมันไม่ต้องแบบอะไรที่เกี่ยวกับความรักอะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ใสๆคือได้ทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะแบบวัยรุ่นมีความรักอย่างเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบคือเข้าผับเข้าเทคเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือต้องฟังแล้วแบบเพลงนี้มาปั๊บมาเต้นท่าเดียวกันอะไรเงี้ยฮะแน่ๆต้องรู้จักก็โอเคนะคะโอเคกว่าจะดีไซน์มาได้นะโอ้โหแบบอะไรกันกับไม่รู้แบบอะไรอย่างเงี้ยโนไม่ต้องค่ะเอาแบบท่าง่ายๆดีไหมว่าไม่มีใครทำตามได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็โอเคไหมเออใช่โอเคอ่ะลองดูก็กลายเป็นแบบเป็นท่าโอเคนะคะไปเลยซึ่งเป็นท่าที่ง่ายแล้วเพลงก็ฟังง่ายด้วยอัลบั้มแรกออกมาคาดหวังไหมว่าจะโด่งดังขนาดนี้ไม่คิดเลยไม่คิดเลยค่ะคือแบบมันเป็นสิ่งที่ใจรักเป็นคนร้องอยู่แล้วเป็นคนเต้นอยู่แล้วชอบค่ะชอบชอบมากคำถามที่5มีคำถามที่ไม่ได้บีบไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยถามความรักอะคิดดีแคทโอ้คะแนนก็สูสีแบบโหแบบ1คะแนนเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะอันนี้ย้อนไปเลยเนี่ยตั้งแต่นี่แบบว่าอายุ16คิดดีแคทเป็นรายการที่แบบเป็นตัวเองเป็นพิธีกรหลักของรายการเลยแล้วก็เป็นรายการเด็กที่แบบเด็กยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเอางี้ดีกว่าใช่ค่ะใช่แล้วก็คิดดีคิดดีแคท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 อะไรทั้งอย่างคิดดีคิดดีแคทยา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 ตอนมายังคุยกับเรานางว่าเลิกว่าง่ายจำได้อ่ะคือเปิดมาต้องเป็นเปิดด้วยเพลงนี้แปรับแปรับแปรับแปรตลอดเลยพอเพลงขึ้นปุ๊บเนี่ยทุกคิดดีแคทมาแล้วต้องมีเด็กๆเยอะในรายการ200คนต่อเทปแล้วแบบหนักหน่วงมากคือแบบว่าจะปลูกใส่กระด้งจริงๆคือเด็ก16เนาะคือแบบเด็กๆนี่คือตั้งแต่แบบประมาณ5ขวบถึง11อะประมาณเนี้ย11 12ขวบอะเจี๊ยวจ้าวแล้วคือเจี๊ยวจ้าวคุณมากแล้วคือแบบว่าคือคนที่จะเอาอยู่ก็คือแคทกับโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะต้องมีการแบบมีบีบมีคุยนึงอะไรอย่างนี้แบบว่าถ้าน้องๆไม่นั่งลงก็อดกินขนมอะไรก็ว่ากันไปในสามสาเด็กนะเหนื่อยมากแล้วฉากใหญ่มากแล้วฉากมันเหมือนแบบสนามเด็กเล่นนะคือแบบเด็กๆ เข้ามาก็แบบอลังการแบบโอ้ฉันอยากจะเล่นสไลเดอร์ฉันอยากจะปีนต้นไม้ฉันอยากจะนู่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นรายการที่ใช้พลังเยอะมากมากวันหนึ่งกี่เทปร้องสองค่ะใช่ตายแล้วแล้วแบบว่าเทปแล้วประมาณ5ชั่วโมงโอ้ย5ชั่วโมงหนักหน่วงมากเพราะว่าคือในรายการ1เทปเนี่ยมันก็จะมีร้องเพลงใหม่ทุกรายการทุกเทปมีเพลงใหม่ทุกเทปแต่เป็นเพลงที่แบบมีสาระสอนน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องท่องเนื้อมันทุกเทปทุกเทปเลยเข้าห้องอัดทุกอาทิตย์แล้วแบบคือยอมรับว่าตอนนั้นจำไม่ทันก็เลยจะต้องมีโพยอยู่ด้านหน้าวิธีการคือมีกระดาษจะต้องมีกระดาษใหญ่ๆให้เขาเขียนตอนนั้นสมัยนั้นมันไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีจอนะคือต้องเขียนแล้วก็ต้องชี้ไหมจะชี้ใช่ชี้สบายชี้มีไม้ชี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ทันแล้วดูไม่ทันเราก็จะแบบเอาไม้ปิดปากแต่ซิงเอาใช่ไหมซิงเอาจำไม่ไหวด้วยแล้วก็คือเทปแรกนี่คือตั้งแต่7โมงเช้าคือถ้าเลทกว่านั้นเนี่ยเทปที่2มันจะดึกอ่ะต่อเลยเฮ้ยไม่มีความรักจริงเหรอดีแล้วอย่ามีเลยเดี๋ยวถามนอกๆก็ได้เขียนนางฟ้าบิ๊กไบค์เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องถามเวลาแคทมากองว่าขี่มอไซค์วันนี้มารถไล่ขี่กับรถไล่ส่วนใหญ่ก็ขี่มอไซค์เนาะขี่มอไซค์แล้วก็จะเป็นห่วงนะว่าเฮ้ยแคทวันนี้ฝนตกนะไอ้วันนี้เรื่องกองดึกค่ำนะเฮ้ยไหวเปล่าอะไรเงี้ยฟ้าลมฝนไม่กลัวฮาเล่ใช่ค่ะพี่สาวฮาเล่อะไรทำให้เราถึงหลงไหลการขับมอเตอร์ไซค์จริงๆเราชอบนานแล้วนานแล้วค่ะแต่ไม่เพราะรูปทรงดีไซน์มันหรือว่า
คือชอบขี่มอไซค์อะค่ะแต่ก็คือแบบคุณแม่เป็นห่วงแล้วคุณแม่ก็แบบอย่าขี่มอไซค์เลยลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะเห็นแบบพวกข่าวอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในรถที่มันเป็นรถยนต์มันก็ยังแบบว่าที่เขาบอกเนื้อเหล็กหุ้มเนื้อใช่แต่นี่คือเนื้อลุ่มเหล็กหุ้มเหล็กมันซึ่งมันจะแบบถ้าจะเจ็บเราอะจะเจ็บเราเจ็บใช่ค่ะคืออะไรมอไซค์เราหาได้แต่อะไรเราไม่หาไม่ได้แล้วไงแล้วยังขี่อยู่ยังขี่อยู่ไม่คิดจะเปลี่ยนใจไม่อะค่ะแต่คือเราไม่ได้เป็นคนที่บ้าระห่ำเรื่องของการแบบว่าคือจะต้องขี่เร็วอะไรเงี้ยไม่เลยคืออายุปูนนี้ด้วยแหละคืออยากจะขี่เท่ๆอย่าใช้คำว่าปูนนี้ไม่ใช่แบบว่าเราขี่แบบเท่ๆขี่แบบชิวๆไม่ใช่แบบขี่แล้วแบบมองไม่เห็นข้างทางอะไรเงี้ยคือแบบชิวแบบไม่ได้รีบไปไหนแบบดูวิวชมวิวไปด้วยอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่ากี่ปีแล้วที่ขับมอเตอร์ไซค์จริงจังก็ประมาณ4-5ปีแล้วค่ะ5 ปีใช่ค่ะวิธีการที่จะเทิร์นมาเป็นเนี้ยสาวบิ๊กไบค์เราต้องยังไงต้องเตรียมตัวยังไงต้องแข็งแรงมากแค่ไหนแรงด้วยใช่ค่ะเราจะต้องแข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างใจกล้าด้วยคือตอนแรกนี่กว่าจะออกถนนใหญ่นี่คือถามว่าขี่เป็นไหมขี่ได้ขี่เป็นแต่ก็คือออกถนนใหญ่ไม่กล้าเพราะกลัวแบบเราก็แบบจังหวะรถจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรานึกถึงว่ามันก็เหมือนขับรถยนต์น่ะแล้วพอเริ่มชินเริ่มอะไรอย่างเงี้ยออกถนนปุ๊บเนี่ยคราวนี้แบบปล่อยเลยสบายแล้วคล่องเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บชั่วโมงบินไปเรื่อยๆแล้วก็คือบางคนก็แบบโอ๊ยฉันอยากจะขับบิ๊กไบค์เลยไม่แนะนําค่ะคุณเอาชั่วโมงบินของคุณให้ดีก่อนให้เยอะๆก่อนขี่บิ๊กไบค์เมื่อไหร่ก็ได้จ้ะถ้าขี่ครั้งเดียวแล้วล้มหรือเป็นอะไรขึ้นมาทีเดียวคุณก็จบละมันคุมยากกว่านะน้ำหนักเขาด้วยเนาะน้ำหนักด้วยความแรงของเครื่องอะไรต่ออะไรมันแตกต่างกันบางคนอุ้ยฉันอยากได้แบบเครื่องพันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณคะอย่าเริ่มจากอย่างนั้นเลยแนะนำว่าคลานก่อนดีกว่าไม่ลูกคือคลานก่อนแล้วค่อยๆยืนแล้วค่อยๆวิ่งเนาะคือไม่ใช่แบบว่าเหมือนเด็กทารกอยู่ดีคลอดแวะออกมาต้องวิ่งได้ละอะไรเงี้ยไม่ใช่แนะนำให้แบบว่าค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเก็บชั่วโมงบินไปเรื่อยๆความเคยชินตอนแรกก็จะขี่สกูตเตอร์แบบไม่มีคลัตช์ขี่แบบบิดอย่างเดียวออโต้อย่างเดียวบิดไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเราโฟกัสกับรอบข้างทราฟฟิกมันการอะไรเงี้ยนะเราโฟกัสกับตรงนั้นพอเราชินปุ๊บเนี่ยค่อยๆเป็นคลัตช์ไปแล้วก็เป็นรถที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มชินไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆแบบรถคันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราโอเคมั่นใจละอะไรอย่างงี้คือไม่ต้องรีบเท่หรอกค่ะไม่ต้องรีบแบบฉันขับรถใหญ่ไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบฝึกฝนก่อนถ้าจะปลอดภัยชั่วโมงบินสำคัญมาก New Kid Five Star โอ้โหนี่ก็ย้อนอดีตอันนี้ก็คือเข้าวงการใหม่ๆเลยจุดเริ่มต้นเลยค่ะใช่ก็คือ New Kid ก็จะเป็นกลุ่มที่เล่นอันหนึ่งคิดถึงพอสังเกตภาคแรกจาก Five Star Five Star นี่คืออะไรอ้าวบางคนอาจจะเกิดไม่ทันยุคนั้นบริษัทใช่บริษัทหนังค่ะซึ่งสมัยนั้นดังมากดังมากๆเลยแล้วก็ New Kid เนี่ยก็คือกลุ่มของพวกเราที่เขาคัดเลือกมาเล่นหนังเรื่องนี้เลือดใหม่เลยของวงการหนังใช่ค่ะก็จะมีตอนนั้นมีใครบ้างก็จะมีแคทมีสายฟ้ามีแอนทองผสมตายสายทานโอ้มีบอยสเกาต์ด้วยนะคะ3คนนะคะใช่อยู่ในนี้ค่ะ3คนเลยค่ะคือได้เล่นหนังเรื่องนี้แล้วก็ได้มาเป็นบอยสเกาต์ที่หลังแล้วเขาให้ทำอะไรบ้างเยอะมากก็คือเล่นหนังกว่าจะคัดเลือกมาเล่นหนังด้วยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นแคทเล่นแคทถ่ายโฆษณาเริ่มต้นจากโฆษณาแล้วก็ถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางเอเจนซี่ที่ดูแลเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรเงี้ยพาไปงานหนังสือพิมพ์แล้วก็ได้เจอพี่เกียรติพี่สมเกียรติไฟสตาร์ก็เจอพี่เกียรติว่าเนี่ยหนูเคยเล่นหนังเล่นละครอะไรไหมว่าไม่เคยอยากเล่นไหมอยากเล่นอยู่แล้วว่านี่คือแบบความใฝ่ฝันอะไรเงี้ยก็เลยไปแล้วก็ไปเทสหน้ากล้องค่ะจำได้ไหมไปทำอะไรบ้างตอนนั้นจำรายละเอียดไม่ได้แต่จำได้หันซ้ายหันขวานู่นนั่นนี่คือมีการเทสเรื่องการแสดงด้วยแล้วแบบห้องแบบใหญ่มากและอาบันดิตงามของอาบันดิตใช่ดังๆสมัยนั้นมาใช่แล้วก็ก็จะมีผู้ช่วยภูมิกับพี่นกมีนอุ้ยมีหลายคนมากตอนนั้นก็นั่งกันอยู่ในห้องแล้วก็คือแบบ
ให้โจทย์มาว่าโอเคอยากจะให้แสดงอย่างนี้ อาจจะแบบตกใจหรือแบบอุ๊ยแบบอุ๊ยเจอเพื่อนฝูงแล้วก็ผู้ช่วยผู้กำกับก็จะมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็แบบพอได้คัดเลือกทุกคนปุ๊บก็จะมีเวิร์กช็อปมาแสดงด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นโปรดักชันที่แบบว่าเกี่ยวกับนักเรียนใช่ไหมใช่ค่ะใช่เรื่องแรกคืออันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปอันหนึ่งที่คิดถึงพอสังเขปภาคแรกตื่นเต้นไหมตอนไปถ่ายตื่นเต้นภาษาไทยไม่แข็งแรงมากนักเรียนบอกว่าพูดยังไม่ได้เล่นละครด้วยอ่านไม่เป็นยังอ่านไม่เป็นด้วยตอนนั้นต้องให้คุณแม่อ่านให้คาราโอเกะนะเป็นคาราโอเกะค่ะคุณแม่ต้องเขียนให้แล้วคุณแม่ก็จะป้อนบทให้แม่ก็จะอ่านแล้วเราก็จะต้องท่องตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะ13เนาะกำลังวัยรุ่นนะปรีทีนเลยเนาะแล้วพอหนังออกอากาศฉายโรงเนี่ยเป็นไงบ้างเลิกเรียนปุ๊บไปโรงหนังนั่งค่ะนั่งขายตั๋วขายบัตรโรงหนังแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนแรกเขาก็ไม่รู้เป็นใครแบบก็มองหน้าแล้วก็แบบซื้อบัตรไปแล้วก็แบบยังจำฉันไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พอออกมาจากโรงหนังไอ้คนนี้ไม่รู้ใครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าใช่ค่ะคำถามสุดท้ายหมดแล้วเนี่ยหมดตึ้ง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 ถามว่านางเอกเทินนางแซบเมื่อกี้ที่พูดคุยกันไปแตะๆไปนิดหน่อยอ๋อใช่ที่แบบว่าเมื่อก่อนนี้คือไม่ยอมเล่นอย่างอื่นนอกจากเล่นเป็นนางเอกคือจะต้องแบบว่าใสๆไม่อยู่นะคะที่แบบว่าคือยังไม่ทันอะไรจะให้เล่นเป็นแม่แล้วก็แบบอายุเพิ่งจะ20กว่าเองนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมีก็เลยไม่รับยาวเลยจนแบบอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนั้นน่ะเราว่าบทละครหรือว่าบทหนังอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยกว้างเปิดกว้างเท่าไหร่นะจะเป็นเรื่องครอบครัวจะเป็นเรื่องที่เล่าซ้ำๆกันอย่างเงี้ยต่างจากยุคนี้ที่แบบว่าพยายามจะเล่าเรื่องนู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นเจนของนักแสดงที่รุ่นใหญ่ได้มาเป็นตัวนำหรือมาเป็นตัวสำคัญในละครหรือว่าในหนังมากขึ้นแคทมองวงการที่มันเปลี่ยนไปในฐานะคนที่แบบเห็นมาตั้งแต่อายุ13อ่ะเนาะผ่านมาตอนนี้30ปีได้แล้วเนาะใช่ค่ะ30ปีมองมันยังไงบ้างมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคือดีด้วยไม่ดีด้วยคือจริงๆที่เจอมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันคือความศรัทธาความเคารพในหน้าที่การงานของตัวเองบางทีมันอาจจะด้วยการที่เข้าวงการได้ง่ายดังง่ายมีชื่อเสียงง่ายมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรก็ง่ายไปหมดอะไรก็ง่ายไปหมดเพราะฉะนั้นนี่คือฉันไม่ต้องมีความพยายามแล้วไม่เตรียมไม่อะไรอย่างนี้บางทีก็แบบมันก็จะมีน้องๆบางคนที่เก่งแล้วก็ขยันจริงๆแล้วทำการบ้านมาดีมากแต่น้อยนะแล้วเขาเล่นได้ดีมากแล้วก็แบบพอเล่นกับกลุ่มเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าใช่คือพลังมันส่งถึงกันจริงๆแต่แบบมาเจอแบบคนที่แบบว่าก็ฉันเป็นนางเอกอะทำไมฉันก็อะไรก็ได้ส่งไปเบิ้งหายส่งไปเบิ้งหายเราจะเหนื่อยคือหายเพราะว่าคืนอยู่หน้าเซตแล้วเล่นแต่มือถือบทก็ไม่จำแล้วก็แบบอะไรนะคะอะไรนะคะบล็อกกิ้งอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือมีไม่ใช่ไม่มีแล้วเราทำไงกับเขาไหมเราเตือนเขาไหมหรือว่าเราแบบว่ามีโอกาสมีหน้าเซตเลยค่ะก็มีบ้างเพราะว่าคือแบบพอมันเริ่มทำงานกันมันมีผลต่องานมันมีผลต่องานมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่คือทั้งทีมทั้งคือทุกคนอ่ะเราก็ทำงานด้วยกันเราต้องทำงานกันเป็นทีมมันทำงานแล้วมันเหนื่อยทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คืออย่าให้มันมีจุดบกพร่องเล็กๆ อย่าให้เป็นตัวแบบคนเดียวที่ทำให้พังทั้งกองเหมือนภาพสวยทั้งภาพเลยแต่ว่ามีจุดเลอะอยู่นิดนึงเนี่ยมันก็แบบภาพนั้นเสียเลยใช่แล้วคือแทบเป็นคนที่ซีเรียสเวลาทำงานคือจะไม่ชอบแบบว่าแบบคือเล่นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยได้แต่คือทำกันบ้านมาแล้วเล่นได้แต่ถ้ายังไม่ได้ทำกันบ้านอย่าเล่นแล้วแบบบางทีก็จะมีแบบไม่โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคือทำงานแล้วตัวเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเราเหนื่อยยิ่งถ้าเป็นฉากที่ต้องใช้อารมณ์ต้องร้องไห้ถ้าคุณไม่ส่งชั้นหนักเป็นสามรอบนี่ตายเลยใช่คือแบบว่าฉันต้องจำบทแบบยาวมากแล้วต้องใช้อารมณ์อีกด้วยแต่คุณพูดแบบประโยคสองประโยคแล้วคุณแบบจำบทไม่ได้แล้วคุณไม่ส่งเนี่ยคือแบบบางทีมีความรู้สึกฉันเล่นกับผนังยังง่ายกว่าเลยคือแบบฉันต้องใช้พลังของตัวเองแล้วโฟกัสแล้วก็แบบบิวตัวเองถ้าอย่างนั้นอย่ามีสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกเสีย
เสียสมาธิดีกว่าเล่นเล่นคนเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยในยุคที่อะไรแบบว่ามันแบบว่ารวดเร็วเร็วง่ายอะไรก็ได้อาศัยการเพาะบ่มอะไรใดๆไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยฝึกฝนอะไรใดๆหน้าตาดีหรือว่ามีโอกาสมาก็เข้ามาได้โดยที่เขาไม่รู้ข้ามซึ่งเสียดายนะเพราะว่าจริงๆนะคนหน้าตาดีๆมีเยอะมากแล้วก็แต่คือบางทีไม่ค่อยเห็นคุณค่าของงานของเราทุกครั้งเวลาเจอคนแบบเนี้ยจะถามเขาว่ามาทำอะไรต้องการมาทำอะไรต้องการมาเอาเงินหรือต้องการมาเพื่อมาเป็นนักแสดงถ้ามาเป็นนักแสดงคุณต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานใช่ไม่งั้นนะถ้าคุณมาเป็นแค่ดาราแล้วก็เอาเงินแล้วก็จบกันจบโอเคฉันจะไม่ยุ่งกับเธอแล้วก็คุณก็ทำวิธีแก้ไปโอเคเอาแคทเล่นนะร้องไห้เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวคนนี้ถ้าไม่เขาไม่ได้แกไม่ต้องสนใจก็ไปอินเสิร์ตที่หลังเพราะฉะนั้นมันจะมีการวิธีแก้ปัญหาเพราะว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเนาะอันนี้เข้าใจเลยอันนี้คือข้อเสียในมุมมองที่แบบว่าของวงการยุคนี้ที่มันเปลี่ยนไปเร็วแล้วก็มีคนเข้าออกแบบเยอะมากจนงงไปหมดนะว่าคนนี้ใครวะไม่รู้จักไม่รู้จักเขามันเปลี่ยนเร็วมากกับถ้าในมุมข้อดีของมันล่ะที่เราจะมองมีเราได้สีสันใหม่ๆหน้าใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็แบบอย่างที่บอกว่าก็จะมีน้องๆที่เก่งทำกันบ้านแล้วแบบคือเขาอยากเป็นนักแสดงจริงๆซึ่งแบบคนเหล่านี้เล่นแล้วมันรู้สึกชื่นใจมีพลังด้วยเนาะมันใช่สนุกอยากไปกองอยากเข้าฉากกับเขาอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเคยนี่หน้าใหม่แล้วเขาตั้งใจแล้วมีความรู้สึกว่าฉันอยากช่วยดันคนนี้ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยอ่านบทแล้วว่าต้องเข้ากับเขาแล้วมันนึกออกว่าเขาจะเล่นอะไรวะแล้วเราจะเล่นอะไรกับเขาด้วยใช่ค่ะแล้วก็แบบยังมันมีนะที่แบบน้องๆที่มาแล้วเขาตั้งใจจริงๆแล้วบางทีเขาแบบพี่แคทหนูอยากถามอะไรคะอันนี้หนูไม่เข้าใจหนูไม่รู้จะเล่นยังไงปู่ชอบเลยอ่ะคือมีความรู้สึกเขาตั้งใจแล้วเขาอยากเป็นนักแสดงจริงๆด้วยแล้วก็ให้เกียรติเราด้วยใช่ค่ะที่บอกเราสามารถให้คำปรึกษาเขาได้ใช่แล้วเรามีความรู้สึกว่าได้คือฉันไม่ห่วงวิชาอยู่แล้วฉันมองบินฉันมามากแล้วคือแค่แบบปรับให้เขาแค่นิดเดียวแล้วอ่ะแล้วเขาแบบโอเคแล้วการทำงานของเขาง่ายขึ้นเราทำงานด้วยกันง่ายขึ้นทุกคนทำงานง่ายขึ้นทีมงานก็เนาะคือแบบไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะเล่นยังไงอ่ะเล่นไม่ถูกอาจารย์หรือว่าไม่เข้าใจก็ไม่ถามไม่ถามอะไรอย่างเงี้ยความสงสัยเอาไว้โดยที่บอกสุดท้ายมันเห็นชัดว่าคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจเพราะว่าคุณแบงค์อะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจนถึงทุกวันนี้อยู่ในวงการมา30ปีแคทก็ยังมีคำถามแคทไม่เคยแบบว่าเฮ้ยอันนี้แคทไม่เข้าใจไม่เอาไม่ถามถามคือแบบมีเล่นแบบนี้ได้ไหมคะอะไรเงี้ยอันนี้โอเคไหมอ่ะไม่ใช่อ่ะโอเคเปลี่ยนโอเคอ่ะพุ่มกับอยากได้อย่างนี้ได้มาเดี๋ยวลองปรับลองขัดเกลากันนิดจูนใช่อะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่าคือชอบในการที่ถ้าเราเห็นภาพเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ใช่อ๋อเหรอโอเคอยากได้แบบนี้นะได้อยากทำเปลี่ยนอะไรใหม่ๆที่บอกว่าบางทีมันเป็นรูทีนไปเนาะใช่ใช่สมมติว่าอ่านอย่างนี้แล้วมันรู้สึกว่ายิ้มมันต้องยิ้มแบบนี้อย่างนี้อ่ะแค่ต้องยิ้มแบบนี้สิอ้าวโจทย์โอ้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้นึกถึงแล้วไม่ได้คิดแบบชอบคือชอบอะไรที่แบบอะไรใหม่ๆอะไรที่แบบปรับจากสิ่งที่เราเคยเล่นมาไม่อย่างนั้นเราก็เล่นคาแรคเตอร์เดียวตลอด30ปีฉันก็ยังเล่นเหมือนเดิมทำให้เราอะไรอย่างเงี้ยหมดพลังเนาะเพราะทำอะไรซ้ำๆแล้วก็รู้สึกว่ารู้หมดแล้วทำหมดแล้วทำอย่างงี้อ๋ออันนี้ก็ทำมาแล้วอ๋ออันนี้ก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือชอบแล้วก็ชอบถามเพื่อที่จะเล่นตามที่เรื่องราวควรที่จะเป็นตามที่ผู้กำกับต้องการอะไรคือชอบอ่ะชอบบางทีก็ไม่รู้นะบางทีก็เกรงใจแบบฉันถามไปแล้วมันเหมือนเราเรื่องเยอะหรือเปล่าว่าหรือแบบแต่บางกองเขาก็เป็นบางทีก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาไม่เหลือเวลาเงี้ยนะเขาอาจจะบอกว่าพอถามแล้วมันอาจจะเกิดคำถามเขาเรียกอะไรจะเกิดทำให้เขาเสียเวลานิดหน่อยบางกองนะแต่สำหรับกองน้ำผึ้งขมเนี่ยถามเลยชอบเหมือนกันอันนี้ก็ชอบอธิบายนะที่บอกว่าแนวเดียวกันถ้าอยากให้ฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในวงการแล้วหรือคิดจะเข้ามาเป็นนักแสดงในวงการไม่ได้ง่ายใครที่ยังไม่ได้เข้าวงการอย่าคิดว่าอุ๊ยฉันอยากจะเป็นดารามันไม่ใช่แค่เป็นดาราไม่ใช่ต้องทำไงต้องเตรียมตัวคือคุณต้องทำการบ้านคุณต้องเป็นและใจรักจริงๆเพราะถ้าใจไม่รักเนี่ยคือ
มันลำบากกว่าที่คุณคิดเยอะจริงๆเนี่ยของบางอย่างคนไปดูในจุดสำเร็จของเขาแล้วนะว่าโอ้มีคนชื่นชมมีคนชอบอุ้ยสวยจังอุ้ยดีจังอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือคุณมาคุณอันนี้คือหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณคือเข้ามาอย่างที่พี่วุฒิบอกคุณอยากเข้ามาเพราะอะไรคุณอยากเป็นตรงนี้เพราะอะไรคุณอยากจะเป็นนักแสดงหรือว่าอยากจะมีเงินอยากดังแค่นั้นเองไม่ใช่ถ้าคุณเข้ามาอย่าเสียเวลาตัวเองอย่าเสียเวลาคนอื่นที่คุณจะต้องร่วมงานด้วยถ้าคุณเข้ามาคุณต้องอยากเป็นนักแสดงนี่คือใจหลักของการที่จะเข้าวงการคุณต้องใจแล้วคุณต้องอยากเป็นนักแสดงจริงๆคือคุณต้องพร้อมที่จะมีความรับผิดชอบคุณต้องพร้อมที่จะทำงานหนักมากบางคนว่าอ๋อมันอุ้ยมันสบายเปล่าจ้าเราไม่ได้อยู่ห้องแอร์นะจ้าไม่ใช่นะจ้าบางทีไปอยู่ในป่าแล้วอยู่ในป่านี่ก็แอร์ธรรมชาติเหมือนกันนี่คือแอร์ธรรมชาติถูกต้องค่ะต้องการวิวสวยๆห้องน้ำเนี่ยคุณอย่าหวังจะเป็นแบบห้องน้ำสวยๆหรูๆนะคะไม่ได้นะคะต้องมีต้องขุดดินค่ะอะไรเงี้ยมีกระจกมีค่ะไม่ใช่ไม่มีนะคะสมัยก่อนมีนะคะเดี๋ยวนี้เขามีห้องน้ำเคลื่อนที่โอ้ยสมัยเนี้ยพวกคุณสบายมากเมื่อก่อนไม่มีGPS นะไม่มีค่ะเดาเอาแล้วก็บอกไปผิดไปถูกโน่นนั่นนี่จริงแล้วแบบปูเสื่อข้างถนนกินข้าวกันจ้าแบบนี้เลยค่ะคือไม่ได้สบายนะแล้วข้าวเป็นบุฟเฟ่ต์ไม่มีนะคะข้าวกล่องนะจ้าไม่มีที่เลือกไม่คุณจะเลือกไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นนี่คือใจคุณต้องรักจริงๆแล้วคุณต้องพร้อมที่จะทำงานแสดงเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคาเมเลียนคือคุณจะต้องปรับตามบทบาทที่คุณได้ที่คุณรับหมดเวลากำลังจริงเหรอได้เข้าเข็มเลยนะไม่ได้นะเราต้องฝากอนาคตวงการเอาไว้ดิวงการให้กับรุ่นใหม่คุณต้องบทที่คุณได้รับคุณต้องยอมรับกับมันไม่ใช่แบบว่าคุณรับเล่นเป็นบ่าวแล้วคุณอยากสวยไม่ได้คุณต้องพร้อมที่ไม่อย่าเติมไม่ได้คุณมาอย่างนั้นโซนยังไงต้องโซนอย่างนั้นไม่ได้มาเป็นกระบังลมไม่ได้ค่ะคือต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองต้องทำการบ้านมาอย่าอ่านเฉพาะฉากของตัวเองคุณต้องอ่านทั้งเรื่องแล้วคุณการแสดงของคุณมันก็จะได้ออกมาเต็มที่แล้วนั่นแหละค่ะเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอย่าคิดว่าเข้ามาแล้วสบายสวยเลิศหรูไม่ใช่ค่ะทำงานหนักมากเสริมให้ว่าส่วนของนักแสดงอ่ะจริงๆแล้วต้องหาคำตอบให้ได้ว่าคุณสมบัติของการเป็นนักแสดงที่ดีคืออะไรแล้วพยายามหามาเติมเนาะใช่เนาะใช่การแบบว่าหน้าเขาเรียกอะไรอาจจะไม่ใช่สวยอะแต่ว่าหมายถึงว่าต้องพร้อมที่จะออกกล้องไหมพร้อมหรือว่าเล่นเป็นคนผอมคนอ้วนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่าดูแลเนาะอย่างว่ายง่ายเลยมีละครเรื่องนึงนางบาปพี่แคทเล่นเป็นเด็กสลัมทำไงอะไม่ให้แต่งหน้าไม่ให้ทำผมเลยค้านไหมตอนนั้นค้านตัวเองไหมไม่ตัวแคทนี่แหละบอกเขาบอกเขาเองไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาแต่งหน้าไม่ต้องทำผมแล้วคือหน้าแบบโหลๆอย่างนั้นเลยค่ะไม่ยอมจริงๆเพราะว่าหลังจากนั้นนะพอได้มีงานทำในเรื่องพอได้ทำงานได้เป็นเลขามันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความสวยงามคือไม่ต้องมาคือเราคิดไว้แล้วเนาะเลเวล1 2 3 4ผมจะยุ่งแค่ไหนก็ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องบันไดไม่คืออันนี้คือธรรมชาติใครในสลัมจะมาดูแลตัวเองขนาดนั้นไม่ใช่นั่นแหละค่ะคือเราต้องยอมในบทที่เราเล่นนี่คือทำกันบ้านมานะครับที่คุยกันมาเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งที่ชอบมากๆบอกว่าชั่วโมงบินชั่วโมงบินใช้กับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันคือประสบการณ์ที่เราสะสมคำนี้สำหรับแคทมันสำคัญยังไงสำคัญเพราะว่าทุกอย่างเรื่องราวไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีมันคือประสบการณ์ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์หรือการแสดงหรืออะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าสุขหรือทุกข์บวกหรือลบมันคือชั่วโมงบินในชีวิตของเรานี่คือประสบการณ์ที่เราเก็บสำหรับตัวของเราเองคนอื่นจะมีเหมือนเราไหมไม่เพราะนี่คือชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราสะสมเป็นของตัวเองแล้วไปขโมยจากคนอื่นเขาไม่ได้ไม่ขโมยเขาก็ขโมยจากเราไม่ได้เราก็ขโมยจากคนอื่นไม่ได้เราได้ความรู้เราได้เรียนรู้เราได้อะไรใหม่ๆคือทุกวันจนถึงวันตายเนี่ยบอกเลยว่าเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันจนถึงวันตายเลยแหละเพราะฉะนั้นนี่แหละคือชั่วโมงบินของเราการแสดงก็เหมือนกันคนใหม่ๆก็อาจจะยังแบบยังเขินยังแบบเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าเอ๊ะร้องไห้ไม่ได้อะไรไม่เป็นไรถ้าวันแรกคุณร้องไห้ไม่ได้มันไม่ผิดหรอกเพราะว่าคุณเพิ่งมาเริ่ม
แต่ต้องทำวิชาใหม่ใช่ต้องทำแต่ต้องทำให้ได้ทำยังไงถามเราได้ความรู้จากอะไรถามจะถามนักแสดงด้วยกันถามรุ่นพี่ด้วยกันก็ได้หรือถามผู้กำกับผู้ช่วยใครก็ได้ที่แบบเอาจริงๆนะบางทีคาแรคเตอร์ที่เราเล่นจะมาบอกว่าอ้อไม่รู้ฉันไม่เคยเจอแบบนี้ฉันไม่รู้ฉันเล่นไม่ได้คำว่านักแสดงคุณใช้คำนี้ไม่ได้อย่าได้หลุดออกไม่เคยร้องไห้อ่ะร้องไม่ได้เลยร้องไม่ได้ค่ะอ๋อแฟนเจ้าชู้เหรออ๋อไม่เคยค่ะหนูไม่รู้ค่ะคือพอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแคทจะยกตัวอย่างของแคททุกครั้งมีอยู่เรื่องนึงที่แคทต้องเล่นสุดท้ายแคทต้องโดน10ล้อชนตายแคทต้องวิ่งออกไปให้รถ10ล้อชนตายจริงๆถึงจะเข้าใจว่าประสบการณ์ของการถูกชนเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมเงียบนี่แหละค่ะการที่เราเป็นนักแสดงเราจะต้องมีจินตนาการเราต้องวันไหนไม่มีคิวถ่ายมาอยู่กองนี้หน่อยมาช่วยบอกนักแสดงหน่อยนี่ต้องบอกฉันไม่รู้จะบอกมันยังไงแล้วเห็นในกองไหมอย่าได้กูแก่แคทแบบแคทก็จะนั่งแบบจริงๆเราก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะใช่ไหมคือแบบมันมีความรู้สึกคุณเป็นนักแสดงคุณต้องใช้จินตนาการคือจะเป็นคนบ้าแล้วคือเราก็เหมือนคนบ้านะเพราะเราต้องจินตนาการอะไรที่หลอนตัวเองนะใช่ฉันอย่างนั้นเราต้องหลอนตัวเองจริงฉันเล่นเป็นบ้าฉันจะเล่นยังไงฉันถูกชนฉันจะเล่นยังไงฉันเป็นบ้าฉันจะต้องเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีมิวสิกวิดีโออยู่ในหัวจะต้องมีภาพอยู่ในหัวแล้วถึงจะเล่นได้เพราะฉะนั้นนี่คือสบงบินของเรานี่แหละคือเราเก็บประสบการณ์เอ๊ะการแสดงแบบนี้มันใช้แบบนี้ได้ไหมการแสดงแบบนี้มันใช้แบบนี้แล้วเราเก็บประสบการณ์ในการแสดงในทุกกระเป๋าเราไว้นะถึงเวลาก็หยิบเอามาเลือกว่ามีอะไรบ้างโน่นนั่นนี่ร้องไห้อะไรที่มันจะช่วยให้เราร้องไห้เอ๊ะหรือว่าคือสำหรับแคทสมัยก่อนคือจะต้องแบบต้องนึกถึงสิ่งที่จะทำให้เศร้าเอาอันนั้นเป็นจุดเป็นตัวสตาร์ทก่อนแล้วค่อยเข้าบทแต่เดี๋ยวนี้นี่คืออ่านบทและอินกับมันอินกับมันแล้วเข้าใจพอเข้าใจแค่อ่านนี่คือน้ำตาลประสบการณ์เราเยอะขึ้นชั่วโมงบินเยอะขึ้นใช่นี่แหละต้องทำแบบนี้เก็บโกยประสบการณ์อย่าเขินอย่าอายทุกอาชีพไม่ใช่เฉพาะนักแสดงนะต้องมีชั่วโมงบินของตัวเองในอาชีพของตัวเองและต้องชัดเจนด้วยว่าอาชีพเราคุณสมบัติคืออะไรใช่ที่จะทำให้อาชีพนั้นไปได้ด้วยดีใช่ค่ะมีที่สำคัญต้องเขาเรียกอะไรจรรยาบรรณจรรยาบรรณใช่จรรยาบรรณของแต่ละอาชีพด้วยแล้วก็สะสมชั่วโมงบินไปทอดปลาท่องโกทอดแล้วไม่ทอดแล้วไม่สุกทอดแล้วไม่อะไรอย่างเงี้ยต้องทอดเข้าไปทอดเข้าไปทอด10ครั้งยังไม่ได้ต้องทอด100ครั้งเค้กกว่าจะปาดหน้าเค้กให้มันสวยให้มันเรียบหรูให้มันแต่งเค้กให้มันไม่ใช่แค่แบบว่าวันแรกเราทำแล้วสวยหรูขนาดนั้นมันจะต้องมีทำแล้วเละแล้วก็แบบเลิกแล้วชาตินี้ฉันคงทำไม่ได้ไม่จริงต้องทำไปเรื่อยๆพลาดก็เป็นประสบการณ์ทำอะไรให้ไม่พลาดอีกนี่ครับของที่รีเควสต์มาก็คือสปาเกตตี้ผัดกระเทียมแฮมนะไม่ใส่พริกจืดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคืออย่างที่บอกแหละคือแบบว่ารสชาติมันก็จะเค็มจะ อะไรก็ว่าไปใช่ครบรสของเขาเพียงง่ายไม่มีรสเผ็ดกันใช่ค่ะคือแบบจะแบบเป็นแนวแบบฝรั่งคือจะมีเนยชิมเลยใช่ไหมใช่รสชาติที่เราต้องการหรือเปล่าเนยแล้วก็แบบกระเทียมเป็นคนชอบกินกระเทียมมากเลยอ่ะพรุ่งนี้เขาฉากกับใครใกล้ๆไหมเออจริงได้ไหมอร่อยนะโอเคจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันเขาเรียก represent ตัวตนของคนที่กินในแบบนั้นๆได้เหมือนกันเนาะก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างแคทเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเป็นอาหารจืดเออไม่ใช่ ไม่นะเราว่าแคทไม่น่าจะจืดนะ นะ หรือว่าชีวิตมันแบบว่าเข้มข้นมากอยู่แล้วก็เลยต้องกินอาหารจืดเอ้ยไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นคนที่ simple มากๆเป็นคนที่แบบกินง่ายมากคือสบายๆอะไรก็ได้แต่เพียงแต่ว่าแค่ไม่กินเผ็ดแค่นั้นเองท้ายนี้จริงๆโหคุยกันไม่หมดไม่หยุดเยอะมากปวดก็เรียกแล้วประสบการณ์ของท่านเยอะจริงๆท้ายนี้อยากให้ฝากถึงละครน้ำผึ้งขมของเราใช่เรื่องนี้ได้ดูแน่นอนแซ่บมันก็จะแบบมีความมันจะมีหลายหลากหลายอารมณ์ของโรสว่าแบบที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงเบื้องลึกมาจากไหนมีปมยังไงแล้วก็นักแสดงที่แบบว่าอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยคือแต่ละคนคือจะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วมาเกี่ยวโยงกันยังไงจะเผ็ดจะร้อนจะแซ่บยังไงต้องติดตามชมค่ะน้ำผึ้งขมเร็วๆนี้ค่ะช่อง3วันนี้
ผู้กินกับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยกับแคทนะครับแคทริยาอังกฤษไม่ใช่แมคคาร์ดค่ะแล้วมีเว้นแบบจุดไว้ต่อนะที่ให้เกียรติกับเราแล้วก็ให้คิวเรามาพูดคุยกันถ้ามีโอกาสนะหรือว่ามีรอฟังเพลงนะเพลงใหม่อยากดูว่าอยากทำเต้นยังไงมีท่าใหม่อะไรเงี้ยนะเร็วๆนี้มีอะไรก็พูดคุยกันต่อนะฮะหรือว่าฝากผลงานกับเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคไหมเงินโอเคนะครับนะครับนะครับ